โนเสาร์วิ่งตามฉันมาจัดการมันเร็วจัดการมันจัดการมันไดโนเสาร์มันกำลังทำอะไรเนี่ยอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันโดนปรสิตของพวกสกิบิดี้อ่ะเฮ้ยนู่นไงข้างบนนู่นสกิบิดี้อยู่บนอยู่บนนู่นอยู่บนสกิบิดี้สกิบิดี้ทันเร็วเร็วจัดการมันจัดการมันเลยไดโนเสาร์วิ่งตามรถตู้มาเร็ว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 ตามสกิบิดี้อยู่ซ่วมจัดการมันเลยจัดการมันจัดการมันทันวีว่ากรุ๊ปแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยทันทันนั่งรถแมคโครทำอะไรอยู่เนี่ยเล่นเกมสกีบิดี้แม่เฮ้ยทันบอกว่าเล่นเกมสกีบิดี้ทุกคนไหนดูสิอุ้ยนั่นอะไรอ่ะทีวีแมนเหรอใช่แม่เฮ้ยเหนื่อยอุ้ยมีแต่ท่านสปีกเกอร์แมนด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้ดูลูกรถแมคโครพร้อมค่ะทุกคนโอ้โหท่านแต่แม่เหมือนได้ยินเสียงไดโนเสาร์แปลกๆกันท่านเหมือนไดโนเสาร์แบบกำลังอาละวาดอะท่านอยู่ไหนเนี่ยวิไปดูข้างบนกันดีกว่าไปลูกไปดูไดโนเสาร์กันไปแล้วทุกคนกระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้วนะทุกคนโอ้โหกระดึ๊บกระดึ๊บปล่อยไหลปล่อยไหลโอ้ยโอ้ยท่านท่านขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนวิจะเจอไหมเนี่ยไดโนเสาร์อะได้ยินเสียงไดโนเสาร์ทุกคนฮะมีไดโนเสาร์จริงๆด้วยเหรออุ๊ยเอ้ยท่านแล้วท่านเอาอาวุธมาด้วยทำไมเนี่ยอีเตรียมพร้อมเหรอโหยเอาอาวุธล่วงแล้วค่ะทุกคนอุ๊ยใช้การได้มั้ยเนี่ยอาวุธอ่ะอุ๊ยไหนไดโนเสาร์เฮ้ยท่านไดโนเสาร์กำลังอาละวาดเลยอ่ะเฮ้ยท่านไดโนเสาร์มันกำลังทำอะไรเนี่ยอุ๊ยอย่าบอกนะว่ามันโดนปรสิตของพวกสกิบิดี้อ่ะอุ๊ยเป็นไดโนท่านจัดการมันเลยเร็วเร็วดูดิมีรถตู้คันหนึ่งกำลังจะมาวิไดโนเสาร์จะทำลายอะไรรถตู้มั้ยเนี่ยโอ้ยแย่แล้วทุกคนมีรถตู้คันหนึ่งมาท่านคุ้มกันเร็วคุ้มกันรถตู้คุ้มกันรถตู้ไดโนเสาร์กำลังวิ่งตามรถตู้มานู่นจัดการมันเลยไดโนเสาร์วิ่งตามรถตู้มาเร็ว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 ยี่สามเมตรรถตู้ปลอดภัยพอดีเลยท่านท่านข้างบนนี้ก็มองเห็นเยอะดีนะท่านก็เลยสังเกตการอยู่ข้างบนเลยใช่ไหมโอ้แบบว่าคอยคุ้มกันรถที่ผ่านไปผ่านมาเผื่อรถที่ผ่านไปผ่านมาเจอสัตว์ประหลาดหรือว่าไดโนเสาร์นะท่านนุ่นไซเรนเฮดไซเรนเฮดจัดการเร็วไซเรนเฮดหัวทุกแกนี่นะนั่นแหละนั่นแหละท่านยี่สามเลยย่าโอ้ยไซเรนเฮดมาพอดีเลยอะทุกคนถึงไซเรนเฮดอะมันก็ไม่ค่อยออกมานานแล้วนะเนี่ยมันมาตามล่าไปอัดกีตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหรือว่าไซเรนเฮดมันจะกลายร่างเป็นไซเรนเฮดหัวส้วมรวมร่างกับสกีบิดี้หรือเปล่าวะก็เห็นนะแม่ก็เห็นไซเรนเฮดหัวส้วมอ่ะอุ้ยว่าถึงมันก็มานู่นแล้ววะท่านเฮ้ยท่านนั่นไงท่านไซเรนเฮดหัวส้วมจัดการมันเลยจัดการมันจัดการมันจัดการมันยี่สามเลยลงไปดูข้างล่างเถอะแม่ว่าข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นตัวอื่นที่มันแอบอยู่นะมันต้องมีตัวอื่นที่เรามองไม่เห็นนะนี่เราไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ยังจะมีอีกหรือเปล่าวะแม่ว่าเป็นฝีมือสกิบิดี้แน่ๆแม่แม่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าจับนะอย่าจับเฮ้ยท่านอะไรอ่ะทุกคนเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันเปิดฝาแล้วนี่นะดูดิเฮ้ยมันเหลือซีกเดียวไว้จริงด้วยทุกคนเฮ้ยไข่มันเหลือครึ่งเดียวแม่ว่านะมันต้องฟักเป็นตัวแล้วแน่เลยอ่ะไดโนเสาร์ตัวดีหรือตัวร้ายเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงแล้วข้างหน้าไปดูกันเร็วไปดูข้างหน้ามันฟักเป็นตัวแล้ววะทุกคนไปดูเร็วเฮ้ยท่านไดโนเสาร์วิ่งตามท่านมาจัดการมันเร็วจัดการมันจัดการมันโอ้ยเย้สำเร็จแล้วทุกคนโอ้ยท่านกำลังวิ่งมาปุ๊บไดโนเสาร์มาเลยอะทุกคนโอ้ยหมดแรงครับหมดแรงฮีโร่ของเราหมดแรงครับโอ้ยสุดยอดเลยได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยนู่นไงข้างบนนู่นสกีบิดี้อยู่บนนู่นอยู่บนนู่นโอ้ยสกีบิดี้ท่านเร็วๆจัดการมันสกีบิดี้โอ้ยมาเพิ่มอีกตัวแล้วยี่สามเลยโอ้ยคุณวันนี้สัตว์ประหลาดไปมาเยอะจังเลยเนี่ยจริงไหมอุ้ยแล้วเมื่อกี้มีไข่ไดโนเสาร์ที่ฟักออกมาแล้วด้วยอ่ะใช่แม่เฮ้ยแม่ว่านะแสดงว่าต้องมีลูกไดโนเสาร์อยู่แถวๆนี้แน่เลยอ่ะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยท่านนู่นนี่มีหลุมอะไรเกิดขึ้นด้วยอ่ะเฮ้ยไปดูนั่นไงไดโนเสาร์วาร์ปไปแล้วอ่ะนั่นไงลูกไดโนเสาร์เฮ้ยลูกไดโนเสาร์วาร์ปไปแล้วอ่ะเฮ้ยทันไม่ว่านะลูกไดโนเสาร์มันคงวาร์ปกับ
ไปที่เมืองไดโนเสาร์ว่าอะไรนะจูราสสิกพาร์คแล้วแน่เลยอะอุ้ยปลอดภัยแล้วนะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ไข่มันฟักตอนไหนเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยเนาะนั่นสิแม่ตอนคืนจะหลับอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มีเปลือกไข่อยู่ทุกคนโอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทันนุ่นนุ่นจีแมนมาจัดการจัดการมันจัดการมันอุ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วโอ้ยทุกคนโอ้ยขนาดจะจบคลิปแล้วนะเนี่ยยังมีจีแมนมาอีกอะเดี๋ยวนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคน